เจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระจะนามวินัยที่ชื่อว่าอานิยตมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังคำว่าอานิยตนี่ก็แปลว่าไม่แน่ก็คือยังไม่แน่ว่าจะปรับอาบัติอะไรกับพระภิกษุที่ต้องอาบัติเอาเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารพระอุทายีก็มีความสนิทสนมกับตระกูลหนึ่งซึ่งในตระกูลนี้เขาก็มีบุตรชายที่แต่งบุตรสะใภ้เข้ามาวันหนึ่งพระอุทายีไปเยี่ยมตระกูลที่มีความเคารพนับถือต่อท่านนี่แหละเมื่อไปแล้วเนี่ยท่านก็ไปคุยกับสะใภ้ของบ้านนี้ในห้องสองต่อสองเผอิญว่านางวิสาขามาบ้านตระกูลนี้พอดีแล้วก็เห็นเข้าก็จึงตักเตือนแต่ว่าพระอุทายีก็ไม่ยอมรับฟังนางวิสาขาก็จึงนําเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกกับพระภิกษุให้ช่วยทูลต่อพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วก็เรียกประชุมสงฆ์ไต่ถามพระอุทายีท่านรับว่าทําอย่างนั้นจริงพระพุทธเจ้าก็ตําหนิการกระทําอย่างนั้นว่าการไปอยู่กับหญิงสองต่อสองในที่ห้องที่โมงที่บางอย่างนั้นไม่มีความเหมาะสมเมื่อตำหนิด้วยประการต่างๆแล้วพระพุทธเจ้าก็บัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นมาว่าภิกษุนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อถือได้มาพูดขึ้นด้วยสิกขาบททั้งสามคือปาราชิกสังฆาธิเศสปาจิตติสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งภิกษุรูปนั้นรับสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งเมื่อรับแล้วเนี่ยก็ให้ปรับอาบัติข้อที่ภิกษุนั้นรับเช่นรับว่าปาราชิกก็ปรับปาราชิกรับว่าสังฆาธิเศสก็ปรับสังฆาธิเศสรับปาจิตติก็ปรับปาจิตติคือภิกษุที่ทําเช่นนั้นรับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ปรับอย่างนั้นนี่เป็นที่มาของอานิยตข้อที่หนึ่งว่าการที่ภิกษุไปนั่งกับหญิงสองต่อสองในที่รับตาไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบารดาพี่สาวน้องสาวสะใภ้คนรู้จักคนศรัทธาหรือหญิงสาวทั่วไปหญิงทั่วไปไม่ได้เป็นอาบัติอาตมาภาพก็นำอานิยตข้อที่หนึ่งมาเผยแผ่ว่าถ้าโยมจะไปหาพระภิกษุเนี่ยไม่ควรไปนั่งกับพระสองต่อสองในที่ที่มงที่บังที่คนไม่เห็นฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเมื่ออยากยอมไปหาพระเนี่ยอยากยอมที่เป็นผู้หญิงควรจะไปสองคนหรือในที่นั้นต้องมีพระอยู่หลายรูปอย่างนี้เป็นต้นถ้าสองต่อสองเมื่อใดนั่นแหละพระจะเป็นอาบัติถ้าพระท่านนั้นรับว่าปาราชิกก็เป็นปาราชิกรับว่าเป็นสังฆาธิเศสก็สังฆาธิเศสรับว่าปาจิตติก็ปาจิตติก็เอามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังญาติโยมจะได้ไม่บาปด้วยละพระก็ไม่โดนอาบัติด้วยญาติโยมก็เข้าใจต้องเข้าใจว่าการไปอยู่กับพระสองต่อสองเนี่ยโยมน่ะเป็นบาปนะละพระก็เป็นอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เจริญพร